ครับนี่ก็เป็นผลงานของมือนี่ครับทีมงานบ่าวเฮงครับผมไปเบิ่งครับว่าบ่าวเฮงเพิ่นสิเฮ็ดหยังกินโอ้วก็บักใหญ่เลยตัวบ่าวเฮงนี่เฮ็ดจังได๋นี่เนาะเมนูนี่สิต้มสิต้มครับผมต้มใส่ไข่มดแดงใส่หม้อเออล่ะครับอันนี้ครับทั้งปลาที่เฮาหวานเพื่อนมันมานี่ปลาหวานเออโถหวานบ่ค่อยได้ทายกันเนาะโอ้ข้าจะลงงุ่มเนาะไปถ่ายพี่น้องเออบ่ค่อยถ่ายพี่น้องเอ้ยผมก็ลงงุ่มซอยเขาซอยเพิ่นจนเมื่อยคือกันง่วงหมดเมื่อยแล้วครับมื้อนี้นี่ตัวรุ่นบิ๊กไก่ครับผมตะหน่อยนี่นี่ครับผมบกลูกกระจกวันเดี๋ยวครับเบิ่งวิธีของเบาให้เฮ็ดต้มยำปลาครับแกงบ่าเฮาทําได้ละได้ต้มยำสิบ่เต็มหม้อที่เบาแห้งนี่นี่ว่าหม้อบ่ใหญ่เลยโอ้ปลา2ตัวไข่เลยเนาะไข่เต็มกองเลยปลาใหญ่เฮาปลาคอใหญ่ไอ้ที่ว่านแฮ้สุดช็อกกันบ่ครับบักวันเดียวได้ 3-4 ต้นเตรียมหยังพริกหอมกระเทียมบ่บางหิงหอมกระเทียมหอมเผาแล้วอ๋อครับผมอันนี้แกงเฮาๆเฮาแกงเฮาๆแกงใส่หมดแดงครับเพิ่นว่าใส่หม้อโอเคแกงใส่หม้อเพิ่นว่าครับครับอาบอาบน้ำยังนี่บ่บ่ไหนมันมือมันอาบไปแล้วสระมือวันนี้นี่ครับผมขอฟูผมเตรียมโตเห็ดกับเบาแห้งประกาศใส่พริกหอมกระเทียมลงไปครับผมโอ้ขมิ้นน้ำหมอกว่าเองขมิ้นที่น้อยให้ออกเร็วๆหอมแล้วครับโอ้เบาแห้งไอ้หัวใหญ่ดีเนาะครับปลาสองตัวเลยปลาตัวใหญ่ปลาใส่ยังไงครับเบาแห้งมีข้าตะไคร้ข้าตะไคร้แล้วก็พริกซอสข้าตะไคร้พริกซอสหอมโอ้ยังคือหมดแดงแท้คือหมดแดงแท้ปุ๊บสิไปใหญ่มันบ่นี่ครับครับเดี๋ยวสิเอาไปไว้ข้างหลังก็ใส่ข้าตะไคร้แล้วก็ตำหอมหอมพริกกระเทียมแต่ว่ากระเทียมกระเทียมเผาครับผมครับผมกระเทียมเผาครับผมเผาจังไหนมันห้องมันแกะใส่นะอ๋อครับครับก็ใส่น้ำก็ใส่น้ำปลาแดกแค่น้อยเดี๋ยวนี้รอดแดกเด้อเฮ้ยรอซิมเด้อครับครับเบาเฮงใส่น้ำปลาแดกน้อยครับผมครับครับใส่ขมิ้นยังไงมันเห็นมันสีมันงามอันนี้คอยกำลังเห็ดคอฟูอยู่ครับผมเดี๋ยวโอเคเนาะคอยอธิบายอีกเนาะบางอย่างเนาะให้มันเดือดก่อนก็จะเอาปลาใส่หอมเดือดแล้วปลาใส่ครับครับครับผมโอ้เดือดแล้วใส่เลยบอกว่าเบาเฮงใส่ว่าหอมเดือดโอ้ยปลาคือลายแท้มันจะบ่หล่นหม้อเลยย่านอยู่นี่ใครนี่มันหม้อใหญ่เนาะตีต้มมีปูอย่างเงี้ยพอจะมันใหญ่ขึ้นครับต้มปูอย่างไรก็ได้ปลาคอใหญ่ครับใส่หมดแดงดูดเบาแห้งกู้ไข่ปลาไข่ปลาใหญ่เคยว่าแต่ไข่ไก่เอาละเราเห็นจัดอีกแล้วครับมื้อนี้จัดอีกแล้วครับมื้อนี้บ่เห็นเขาอีก2ทุ่มครับมื้อนี้เลยมื้อนี้เลยมื้อนี้เดี๋ยววันให้มันมื้อเนาะวันให้มันมื้อครับมื้อนี้สุดยอดมื้อนกันนํากันอีกมื้อจะนํามีครับมื้อนโอ้พอดีเลยเดี๋ยวบ่เต็มปานใดพอดีเนาะครับนัวนัวนัวโอเคเนาะเดี๋ยวค่อยใส่เครื่องปรุงค่อยบอกกันเด้อบ่าวเฮงใส่หมดแดงใส่หมดแดงลงไปแล้วครับผมเดี๋ยวบ่าวเฮงขอเฮ็ดยำมานี่ก่อนเด้อเออให้ยำนี่ยำใบคอฟูคอฟูครับครับครับเอาเลยเขาอยู่ออกไปครับครับครับผมครับเบาเฮงครับเบาว่าเบิ่งต้มปลาเจ้าเด้อครับครับครับเดี๋ยวพอดีละอยู่ดีครับเดี๋ยวเห็ดคอฟูเห็ดคอฟูกันครับผมโอ้เบาเฮงกินต้มปลาครับหลังจากที่ต้มกันมาโดนเติมเป็นยังไงเบาเฮงสู้ซาบ่โอเคโอเคใส่ยังอยู่บ่เดี๋ยวได้ใส่ต้นหอมครับใส่ต้นหอมใส่เครื่องปรุงเพิ่นแล้วบ่ครับบ่สู้ยังแล้วอ๋อใส่ไปน้ำใหม่ที่ว่าตอนตำนะครับผมใส่ผงนัวใส่อันกับกับขนอกไปจักสองก้อนเขาเอาน้ำจิ้มราดนานี่ใส่น้ำบ่ราดนาไอ้คอฟูไหมตุ๊กเชยตุ๊กโอ้โหคุณสูตรคุณสูตรนะฮาลาครับครับออกสูตรเบาเฮงครับผมต้มปลาคอไงเบาเฮงไปอาบน้ำอยู่ว่าสิปรุงให้จักมาไงบ่พวกนี่ว่าสิปรุงให้ก็ยันพิสูจน์เล่าครับผมโอ้โหมาพอดีเลยมาอาบน้ำจะเขาเว้นมานี่โอ้ยโอ้โหนิ้วเนี่ยอาบน้ำนี่ลูกอ้าวก็ซิมแล้วโอ้เบาเฮงปรุงแล้วครับผมซิมแล้วลืมข้าวครับผมก็ใส่เครื่องครับผมครับผมมีใบกะเพรากะเพราหอมปีแล้วก็ต้นหอมครับครับผมโอ้ขึ้นรอมาเลยอาบน้ำเอานึงเขาเฮ็ดงานกัน2ทุ่ม2ทุ่มแล้วมันบ่โอเคโอเคปิดแก๊สเลยนะโอเคครับผมอ้าวจัดไป
แล้วสมมติโอเคครับผมครับผมงมวิลาผ่านจากต้มเส้นใบพักติ๋วยังเลยมันบดอีกไม่รอดพักติ๋วยังแซ่บเนาะใส่หมดแดงแซ่บแล้วถ้าแซ่บครับผมโอเคแซ่บแล้วแซ่บแล้วครับผมเอาโอเคโอเคตักมันเท่าใหญ่ก่อนแม่แม่สวยเดี๋ยวโชว์กันมาป่าเห็นปะตุ๊บพะโคนใหญ่ก่อนเดี๋ยวโชว์นี่ตุ๊บพะโคนใหญ่สูตรเบาเฮงครับผมมาเด้อครับมาชิมด้วยกันเบาเฮงจะเอาไข่มาคั่งขึ้นนี่เลยบ่ตักไข่ไหมบ่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อนี่ก็ได้อยู่นี่ครับนี่ครับผมสูตรเด็ดสูตรเบาเฮงครับผมปลาไข่โอ้ปลาคอไข่มีควันโอ้สุดยอดครับสุดยอดพลาดแล้วครับพี่น้องครับผมมาครับมาตักตัวปลาไอ้ปูนตักแล้ว